ได้ซีมาใหม่แล้วพี่ดีบู1เทเราไปลงวินโดว์กันครับในเวอร์บิ๊กนะครับคือ WD Blue 1เท 3D NAND ซึ่งรีวิวไปแล้วในครั้งก่อนใครอยากจะดูรีวิวท้ายคลิปมีครับสำหรับวันนี้เราจะมาลง Windows 10กันจะสาธิตตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรวมถึงเล่นเกมให้ดูด้วยว่ามันจะเร็วแค่ไหนพร้อมแล้วไปดูเลยครับหนึ่งทำตัวบูทนะฮะให้เสียแฟลชไดรฟ์ที่จะใช้ในการทำตัวบูทเข้าไปโหลดไฟล์จาก Microsoft และติดตั้งนะครับทำตามขั้นตอนที่ Adbic ทำให้ดูได้เลยนะครับเลือกตัว Windows เลือกตัวแฟลชไดรฟ์ให้เรียบร้อยปล่อยให้มันทำหน้าที่ของมันไปเราก็จะได้ตัว USB แฟลชไดรฟ์ที่เป็นตัวบูท Windows 10ลิขสิทธิ์แท้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ถ้าจะให้แท้จริงๆต้องซื้อคีย์มาใส่ด้วยลง Windows ขั้นตอนต่อมานะครับคือการลง Windows นะครับเสียบแฟลชไดรฟ์เมื่อสักครู่คาเอาไว้เข้า BIOS โดยการกด Delete และ Set Up นะครับตัวแฟลชไดรฟ์ให้เป็นตัวบูทอันดับแรกนี่ครับมาถึงขั้นตอนการลง Windows แล้วนะครับเราก็ทำตามขั้นตอนที่มีเอาไว้ได้เลยอันนี้คือตัว Product Key นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของตัว Windows ที่เราจะทำการลงเลือกเป็น Custom นะครับและลบ Partition ให้หมดถ้าเป็น SSD ตัวใหม่จะไม่มี Partition อะไรอยู่เลยนะครับเราก็สามารถแบ่งพาร์ติชันได้เมื่อเราแบ่งเสร็จแล้วเราก็ทำการลงต่อได้เลยนะครับก็รอมันจนเสร็จนะครับไม่ยากเลยจะเห็นได้ว่าในการลง Windows นะครับทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งใช้กับ SSD การลง Windows ยิ่งเร็วเข้าไปอีกนะครับปกติถ้าใช้ฮาร์ดดิสก์อาจจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีแต่ถ้าใช้ SSD อาจจะต่ำกว่า10นาทีด้วยซ้ำไปนะครับนี่ครับลงเสร็จแล้วนะครับให้เขารีสตาร์ทสัก1รอบก็จะเข้าสู่การตั้งค่า Windows เลือกภาษาได้เลยนะครับในที่นี้จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับใส่ชื่อ Username รหัสไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับปล่อยวางไว้คอนทาน่าครับผมอันนี้จะเป็นเรื่องของ privacy นะครับเราไม่ต้องเลือกก็ได้หรือเราจะเลือกก็ได้นะครับพอเราเซตอัพเสร็จก็จะเข้าสู่ Windows แล้วเร็วมากๆเลยนะครับสามเสร็จแล้วลงไดรเวอร์ลงเกมพอลง Windows เสร็จแล้วนะครับวิธีการอัปเดตไดรเวอร์คือเสียบสายแลนเข้าไปปึ๊กนะครับและรันตัว Windows Update ปล่อยให้เขาอัปเดตไปแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์เนี่ยอาจจะเจออาการดิส 100% แต่ถ้าเป็น SSD จะไม่พบกับอาการนั้นอย่างแน่นอนนะครับก็ปล่อยให้เขารันจนกว่าจะเสร็จนะครับถ้าอัปเดตเสร็จแล้วแนะนำว่าอย่าลืมลงกราฟิกการ์ดไดรเวอร์ผ่าน GeForce.com ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้กราฟิกการ์ด Nvidia ครับผมนะครับอัปเดตกันอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเสร็จนะครับถึงแม้จะเป็น Time Lapse แต่ในการใช้งานจริงนะครับเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนเปรียบเทียบกับตัวฮาร์ดดิสก์ธรรมดากับตัว SSD ไม่ว่าจะเป็นการบูตอัพไม่ว่าจะเป็นการโหลดเกมหรือแม้แต่ดาวน์โหลดไดรเวอร์การติดตั้งไดรเวอร์ก็แตกต่างนะครับนี่ครับพอลงเสร็จแล้วให้เรารีสตาร์ท1ครั้งนะครับเพื่ออัปเดตลงในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเข้า Windows ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นต่อมานะครับให้ทำการดาวน์โหลดเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอฟต์แวร์สตรีมซึ่งในการดาวน์โหลดเกมเนี่ยนอกจากจะใช้อินเทอร์เน็ตที่เร็วแล้วนะครับในการติดตั้งตัวเกมหลังจากดาวน์โหลดตัว SSD ก็มีส่วนสำคัญเช่นกันพวกการอินสตอลต่างๆการแตกไฟล์ต่างๆนี่นะครับส่งผลมาก
4จบแล้วไปลงเทคเลยครับเมื่อเราติดตั้งเกมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสู่การเล่นเกมแล้วนี่คือเกม PUBG นะครับความแตกต่างระหว่าง SSD กับ Hard Disk แน่นอนครับ SSD จะทำหน้าที่ในการเข้าเกมนะครับจากหน้าล็อบบี้ถึงตัวเกมเนี่ยเร็วกว่านี่ฮะสังเกตดูได้เลยนะครับตัวเขาดาวน์ไทม์ยังไม่นับเลยด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งปกติถ้าเป็น Hard Disk เนี่ยอาจจะเจอการที่เรียกว่าเข้ามาไม่เจอเขาดาวนะครับบางทีเข้ามาแล้วเรายังไม่ทันวางแผนไม่ทันอะไรเลยนะครับเราก็อยู่บนเครื่องบินซะแล้วหรืออย่างเลวร้ายสุดเลยนะครับผมเห็นหลายๆคนนะฮะขึ้นเครื่องบินมาปุ๊บยังไม่ทันจะกระโดดลงเลยนะครับมันกระโดดลงให้ถึงสุดแมปกันแล้วนะครับซึ่งถ้าใช้ SSD เนี่ยปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปรวมถึงนะครับในการดาวน์โหลดฉากดาวน์โหลดเกมการใช้ SSD จะทำให้ฉากในการเล่นเกมพร้อมกว่านะครับเช่นเราลงในตึกเนี่ยบ้านบางทีถ้าใช้ฮาร์ดดิสก์บ้านจะเป็นบ้านมืดหาปืนหาอะไรไม่เจอหรือเป็นบ้านอินเทอร์มันนะครับแต่ถ้าใช้ SSD ตัวเท็กเจอร์ต่างๆของบ้านจะโหลดได้รวดเร็วและมาไวทำให้เราได้เปรียบในการเล่นเกมมากกว่าเหมือนที่แอนดี้กำลังเล่นให้ดูนะครับแต่สุดท้ายนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะฮะไม่ยากเลยนะกับการลง Windows ในปี2018ยิ่งกับ SSD นะครับใช้เวลาลง Windows ไม่ถึง10นาทีก็จบแล้วทำตามขั้นตอนที่แอดมินแนะนำไปรวมถึงนะครับได้พิสูจน์กันแล้วแหละว่าในการเล่นเกมนะครับใช้ SSD สามารถเข้าเกม PUBG ได้ในเวลาอันรวดเร็วมากๆเลยก็ขอฝากเอาไว้นะครับกับ SSD ในการใช้งานแทนที่ Hard Disk ก็ได้หรือจะใช้งานเป็นตัวเก็บข้อมูลก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นตัวบูท Windows ตามที่เขานิยมใช้กันก็ยังทำได้วันนี้ครับฝากด้วยครับกับ WD Blue 3D NAND ตัวนี้ครับมีหลากหลายราคาให้เลือกตั้งแต่ 3,000 บาทในความจุ 250GB 500GB อยู่ที่ 5,000 บาทและ 1TB อยู่ที่ 10,000 บาทรวมถึง 2TB อยู่ที่ 20,000 บาทนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอยากรับชมรีวิวอะไรอยากให้ลงซอฟต์แวร์ไหนเป็นตัวอย่างหรืออยากทราบอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันได้ใหม่ในรีวิวและไลฟ์สตรีมครั้งหน้าครับสวัสดีครับ